พระกินังทัจจาทุกเภกตมนุสรันทีขอเจริญพรท่านญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณวรุกาตนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสารกถาวันนาอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันศาสตร์ไทยเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะแก่ท่านญาติโยมทั้งหลายผู้มีความขวนขวายไว้ใจในการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีอันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปด้วยว่าโอกาสในวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นวันสงกรานต์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลกล่าวคือการนำอาหารหวานข้าวมาถวายแก่พระภิกษุอ่านับเบี้ยก็ได้ทั้งนี้เพื่อที่จะอำนวยการอนุทาประโยชน์สุขผลให้แก่เราเพชรผู้ปัญญาทุกคนเองที่ได้ร่วมรับไปแล้วก็ได้รับกองบุญส่วนนี้ที่ได้อยู่ที่ไปให้นำให้เกิดปกตินรกสวรรค์ต่อไปการทำบุญในวาระพิเศษหรือที่เรียกกันว่าทำบุญในวันศาสตร์ไทยนี้นับได้ว่าเป็นประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาแต่โบราณกาลแล้วส่วนที่สาธุชนหลายจะได้รับสาวายเพราะการทำบุญมันเป็นส่วนต่างๆนั้นต่างก็มุ่งหวังผลคือความสุขความเจริญแก่ตนเองทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าการที่เราถวายนั้นจะสำเร็จผลตามที่มุ่งหวังปรารถนาได้นั้นต้องประกอบด้วยเจตนาคือความตั้งใจที่แน่วแน่ในการถวายทานเจตนานั้นมีองค์ประกอบ3ประการคือ 1. ปุพพะเจตนาคือเจตนาก่อนที่จะให้ทานมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานตั้งมั่นปรารถนาให้ทานนั้นเป็นทานประณีตเพื่อน้อมถวายบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ 2. มุญจนะเจตนาคือเจตนาในขณะที่ให้ทานมีความตั้งใจจริงในการให้ทานมีศรัทธาด้วยจิตที่เบิกบานผ่องใสปรารถนาที่ใจเกิดความเผยแผ่ตนเองและเผยแผ่แก่สัตว์ทั้งปวงสาอัปปาราปะระเจตนาคือเจตนาหลังจากการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วก็มีความเอิบอิ่มใจที่ได้ให้ทานมีปิติโสมนัสปลื้มใจกับการให้ทานปลื้มใจกับการให้ทานที่ได้ให้เหล่านั้นมาว่าสาธุชนมีเจตนาในการให้ทานสามประการนี้ก็จะทำให้การให้ทานนั้นมีผลสำเร็จสมดังมโนปาฏิทานทุกประการท่านญาติโยมทั้งหลายต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงประเพณีการทำบุญในวันศาสตร์ไทยช่วยเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบำเพ็ญกุศลในวันศาสตร์ไทยโดยสังเกตต่อไปนี้คำว่าศาสตร์นั้นแปลว่ายินดีหรือรู้ดูเป็นที่นำมาซึ่งความยินดีด้วยช่วงเทศกาลนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะเวลาที่ก้าวกระโดดพันธุ์ธัญญาหารตามวัยกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตเต็มที่กำลังจะผลิดอกออกผลบริบูรณ์เต็มที่ครั้นเมื่อถึงเวลาที่พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายจ
ถึงความแก่รอบเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวและเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงมีความยินดีปรีดาสมนัสชื่นชมอย่างมากได้ขวนขวายทำบุญกุศลขึ้นที่เรียกว่าวันศาสตร์นั่นเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและที่สำคัญก็คือเพื่ออุทิศกัลยาณ์กัลยาณผลคือผลอันเกิดจากการให้ทานนั้นสำเร็จประโยชน์ถึงแก่ญาติสายโอวิทผู้ล่วงลับไปแล้วที่เคยมีอุปการะคุณแก่เราก็ดีที่เป็นญาติเป็นมิตรแต่เป็นเพื่อนของเราก็ดีที่ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยที่ญาติเหล่านั้นได้เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่เราครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์ตลอดจนอุทิศไปให้แก่เราเปรตทั้งหลายที่ไม่มีญาติรวมทั้งประพฤติทั้งหลายทั้งมวลด้วยที่กล่าวมาเรานี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและผลสำเร็จทั้งจะเกิดจากการทำบุญเนื่องในวันศาสตร์ไทยนั่นเองได้รับการทำบุญให้ทานนั้นองค์สมเด็จพระบรมีพระบาทเจ้าได้ทรงตรัสแก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีซึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาและได้ตรัสรับตนประมาณ80โกฏิหรือประมาณ800ล้านบาทบริจาคทำบุญที่ถวายทานในพระพุทธศาสนาจนถึงกับหมดทรัพย์สมบัติแต่กระนั้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็หาได้รับความเคลื่อนไหวไม่กลับมีความพยายามในการทำบุญแต่ว่าไม่สามารถจะทำให้ละเอียดและประณีตได้เหมือนแต่ก่อนวันหนึ่งจึงข้าไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสถามว่าดูก่อนคารุณาคดีการกุศลในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือท่านเศรษฐีกลับทูลว่าการกุศลในตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ว่าวัตถุทานที่ใดนั้นไม่ละเอียดและประณีตเหมือนแต่ก่อนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสอีกว่าดูก่อนคารุณาคดีการให้ทานนั้นจะประณีตก็ตามจะไม่ประณีตก็ตามทานนั้นก็ย่อมจะมีผลเหมือนกันขอให้มีใจยินดีเท่านั้นถ้าเรามีจิตใจที่ยินดีแล้ววัตถุทานของเราแม้จะเป็นเพียงข้าวปลายเปลี่ยนหรืองามผักดองก็ตามก็ยังดีกว่าการถวายทานกับวัตถุที่ประณีตแต่ให้ด้วยจิตที่ไม่ยินดีนี่แสดงเห็นว่าในการที่เราได้ทานนั้นไม่ควรคิดถึงทานวัตถุที่จะให้ว่าไม่ประณีตและเดียวตามแต่สำคัญอยู่ที่ใจต่างหากการความเป็นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยสร้างสมมากเข้าก็ให้ผลได้เหมือนกันถ้าเราพยายามขวนขวายทำบ่อยๆไม่คอยดูมินประมาทว่าบุญที่เราทำนั้นน้อยนิดจะไม่ให้ผลเรียกเหมือนเราเอาถุงน้ำเราไปตั้งไว้ที่กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดนานเข้าก็เต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นบุญนั้นเราทำถึงทีละน้อยทีละน้อยก็สามารถได้สำเร็จผลสมปรารถนาได้สมดังพุทธภาษิตในธรรมบทพุทธกานิกายที่ว่ามาวันเยตาปุญญาตานัตมัตตานาคมิตติปุทักวินทุกปาเตนะปุทักุมโอปิปุระติอาภูริธีโรปุญญาตาโตกังโตกังปิอาจินังเป็นอาทิซึ่งแปลมีใจความว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้ห้องน้ำย่อมเต็มเต็มไปด้วยยาแห่งน้ำที่ตกลงชั้นใดผู้มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้น
ดังนั้นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นถึงอานิสงส์ของการทำบุญว่ามีผลจริงถึงแม้ว่าจะทำร้านเล็กร้านน้อยถ้าพยายามสั่งสมอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ประมาทไม่ดูหมิ่นบุญว่าน้อยจะไม่ให้ผลบุญนั้นแม้จะมีประมาณน้อยก็ยังให้ผลตามหน้าที่คือให้ผู้ทำมีความยืนใดในปัจจุบันและคอยหนุนนำติดตามให้ผู้ทำไม่มีความดุในสัมปรายโอกาสแม้การทำบุญในวันศาสตร์ไทยก็เหมือนกันถ้าเราทำจนเป็นประเพณีทำติดต่อไปเรื่อยๆก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในกรณีมีเรื่องของหญิงผู้รักษานาคนหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ดังปรากฏในพุทธกนิกายธรรมบทว่าในสมัยพุทธกาลมีหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองราชคฤห์มีอาชีพในการทำนาเลี้ยงชีวิตในคราวนั้นพระมหากัสสปะเถระกำลังก้าวนิโรธสมาบัติอยู่ที่ภูเขาและได้ออกจากนิโรธสมาบัติในวันที่7ได้พิจารณาดูสถานที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตด้วยจักรุอันเป็นทิพย์เห็นหญิงนั้นกำลังพวกข้าวตอกอยู่จึงพิจารณาอีกว่าหญิงคนนั้นจะมีศรัทธาหรือไม่หนอเมื่อพิจารณาแล้วก็ได้ทราบว่าหญิงผู้นั้นเป็นผู้มีศรัทธาอันดีเยี่ยมจึงได้ครองผ้าเป็นปริมณฑลถือเอาบาตรเดินไปยังนายข้าวสาลีของหญิงนั้นพอนางได้เห็นพระเถระแล้วก็มีจิตโสมนัสยินดีเรื่องใสตถาจึงอราธนาพระเถระหยุดรับบาตรก่อนแล้วจึงได้นำข้าวตอกมาถวายลงในบาตรของพระเถระด้วยดวงจิตอันประกอบด้วยความเหลื่อมใสนางได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าด้วยอานิสงส์ส่วนบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้มีตัวเองธรรมที่ท่านเห็นแล้วในชาติปัจจุบันนี้เถิดพระเถระทราบความประสงค์ของนางแล้วก็ได้ทำการอนุโมทนาสาธุการว่าขอผลที่เธอปรารถนาแล้วจงสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการดังนี้แล้วสิไปท่านญาติโยมทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนามีหลักในการทำความดีหรือจะสำเร็จประโยชน์ใดนั้นต้องประกอบพร้อมด้วยองค์3ประการคือ 1. ตนเองผู้ทำได้ประโยชน์ 2. ผู้อื่นได้ประโยชน์ 3. ท่านผู้รู้สรรเสริญในการทำความดีนั้นถ้าตนเองได้รับประโยชน์แต่ผู้อื่นเสียประโยชน์เช่นลักขโมยของผู้อื่นมักได้มาก็ไม่จัดว่าทำความดีเพราะเจ้าของทรัพย์สินก็เสียประโยชน์หลังจากตนได้ประโยชน์แล้วก็ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นโดยทางตรงและโดยทางอ้อมฉะนั้นบาทูรุทั้งหลายก็สรรเสริญเป็นผู้มีเกียรติยศนาทะจรไปทั่วและการทำความดีจะได้ดีนั้นต้องทำพร้อมด้วยองค์3ประการเช่นกันคือ 1. ต้องทำพอดีคือทำอย่างพอดีไม่เกินกำลังความสามารถของตัวเอง 2. ต้องทำไม่ถูกกาลเทศะคือต้องทำถูกการและสถานที่รู้ว่าเวลาไหนควรทำไม่ควรทำถ้าทำแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ผู้รู้ต้องสรรเสริญคือการที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวสรรเสริญจึงทรงโสมนัสยินดีในการทำความดีทั้งหลายด้วยท่านญาติโยมทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้ขวนขวายในการทำบุญบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันศาสตร์ไทยนี้ก็เหมือนกันด้วยกุศลเจตนาคือการตั้งใจให้ดังนั้นก็ย่อมประสบพบกับความสำเร็จสมประสงค์อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยและประเพณีทำบุญในวันศาสตร์ไทยนี้นับว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานเป็นการทำบุญเพื่อที่ผลไม่ให้แก่เป็นกระจนผู้มีอุปการบุญมีมารดาบิดาเป็นต้นรอจนญาติสายโลหิตผู้รอมาไปแล้วผลนั้นก็จะอำนวยให้เป็นกระจนเหล่านั้นได้โดยสุดสมบัติอันเป็นปัจจัยให้อุบัติในภพภูมิที่ดีต่อไปฉะนั้นขอท่านญาติโยมทั้งหลายที่มีความสนขวายยืนยงสมณยินดีในการทั้งที่กำลังให้ก็ดีในการที่ให้แล้วก็ดีมีความพยายามภาคเพียรสั่งสมคุณงามความดีไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะคุณงามความดีที่เราทำนั่นแหละจะเป็นเบียงทางของตนในภายข้างหน้าเพราะว่านอกจากคุณกุศลคุณงามความดีที่เรากระทำแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆเราไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้เลยหลังจากที่ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในชีวิตมัวมองในวัยก็ตนอยู่ให้รีบเร่งขวนขวายความเป็นกุศลกุศลความดีเสียตั้งแต่วันนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดที่ชีวิตได้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานสักเท่าไหร่หรือชีวิตของเราอาจจะตายเมื่อไรนั้นเราก็ไม่รู้ตรงกันข้ามถ้าเราได้กระทำความเป็นกุศลมาแล้วก็ย่อมไม่เสื่อมจากผลที่จะพึงได้รับทั้งในภพนี้และภพหน้าตามที่ได้พรรณนามานี้ไปวัดกันในวันที่จริงเกรดวันโบเกตลูกไม่มาหน้าบัดสีลูกคนนั้นไม่มาหลานไม่มีเกรดน้องที่นั่งรอแสนท้อใจน้ำตาเกรดไหลดินอดกินข้าวรอแต่เช้าก็ไม่มาคอยต่อไปโอ้ลูกกูหลานกูอยู่อย่างไรวันตาไทยถึงไม่รู้ว่ากูมาสุภาษิตนี้ชื่อว่าน้ำตาเกรดเทศนาวัฏฐานเนในการเป็นที่ดินสุขยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณกระทีพัฒนาใจและคุณกุศลที่ท่านญาติโยมทั้งหลายได้ทำครับได้บำเพ็ญมาแล้วจงรงมานานอภิบาลรักษาท่านญาติโยมทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโรคอาพาธไปปฏิบัติวัฏฐานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและเป็นผู้ประกอบด้วยจตุรพิธบรใหญ่ทั้งสี่ประการคืออายุวันนักสุขะอาราปฏิบาลธรรมทานทุมัดราธนาเองหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยความเจ้าประกอบไปด้วยธรรมเลยใจก็ไม่จริงนั้นทั้งปวงจงสำเร็จสมดังปณิธานด้วยกันทุกท่านอัตถมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงก็จงยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้